Global Buddhist Network. Discover Peace Within. เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันตมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปปาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจฉริยพรญาติโยมผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะสาธุนั่งตามสบายหลวงพี่ชื่อพระมหากิติพงศ์สิริชโยนะเพิ่งเรียนจบประโยค9ในปี2564นี่เองก็ประโยค9ป้ายแดงเหมือนกันสาธุยินดีที่ได้เจอญาติโยมทุกๆคนเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่พวกเราได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือแม้บางท่านจะอยู่บ้านก็ดีเนื่องในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองติดโควิดใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังธรรมอยู่ที่บ้านได้นะวันนี้หลวงพี่ก็ถือโอกาสได้มาเล่าธรรมะยามกลางวันยามเที่ยงวันนะเพื่อให้พวกเราได้ลิ้มรสพระธรรมกันหลวงพี่จะมาเล่าเรื่องอธิษฐานจิตลิขิตชีวิตเนาะอธิษฐานจิตลิขิตชีวิตพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนเข้าวัดมาบางคนเข้าวัดมานานบางคนเพิ่งเข้าวัดหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ธรรมะเท่าไหร่นะแต่ทุกคนแน่นอนเลยทุกคนก็ต้องเคยอธิษฐานจิตใช่ไหมในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวัดอยู่นอกวัดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศถ้าเป็นคนไทยทุกคนก็จะล้วนอยู่ในพุทธศาสนากันหมดเราก็ได้เรียนรู้ธรรมะอธิษฐานจิตกันเป็นระดับหนึ่งนะแต่วันนี้หลวงพี่อยากจะมาขยายความให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าคำว่าอธิษฐานจิตคืออะไรคำว่าอธิษฐานจิตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความตั้งใจมั่นที่เมื่อจะทำอะไรก็จะต้องปรารถนาสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้สำเร็จสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมก็ดีล้วนต้องมีความตั้งใจในการทำสิ่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเติบโตตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้ว่าได้ตั้งแต่เป็นเด็กเราก็ต้องตั้งใจทำความดีตั้งใจดูแลพ่อแม่ตั้งใจทำการงานตั้งใจเรียนหนังสือเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจทั้งหมดแต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าทำไมเราถึงต้องอธิษฐานเพราะการอธิษฐานเนี่ยเปรียบเหมือนการตั้งเป้าหมายชีวิตนะ
ป็นการที่จะให้เรารู้ว่าทิศทางเราจะเดินไปทิศทางไหนเพื่อให้ทุกๆวันของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่ามีความหมายมันก็เหมือนชีวิตของคนเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสำคัญอะไรถ้าเรายังไม่รู้เป้าหมายชีวิตพอได้รู้เป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีสิ่งที่มีความสำคัญใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เป็นแรงผลักดันจูงใจให้เราอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีกันทุกคนตัวอย่างคำอธิษฐานถ้าเราดูอย่างนี้นะบางทีเราก็จะเห็นชาวโลกทั่วไปใช่ไหมเขาอธิษฐานอยากรวยบ้างอยากสวยอยากรออยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคนบางทีความปรารถนาก็ประกอบด้วยกิเลสบ้างส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกิเลสมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็อาจจะปรารถนาว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรารู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนใจเย็นอันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาเป็นต้นนะเราจะเป็นคนใจเย็นจะไม่ทะเลาะกับใครเลยแล้วเราจะอ่านหนังสือทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรารถนาที่ออกไปในทางที่บวกนิดนึงนะชาวโลกทั่วไปถ้าใครที่ตั้งใจได้ระดับนี้หลวงพี่ก็ว่าเก่งแล้วนะครับนะบางทีในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งโลภโกรธหลงหมดแหละอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราอารมณ์อะไรมันครอบงำใช่ไหมเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเราไม่มียึดหลักอย่างเงี้ยไม่มีธรรมะไม่มีคำอธิษฐานเป็นตัวยึดหลักเราวันนั้นหรือว่าชีวิตของเราในช่วงนั้นเราก็จะหงุดหงิดไม่มีอารมณ์ทำความดีใจก็จะฟุ้งซ่านไปแล้วเราก็จะทะเลาะกับทุกคนหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆเปื่อยๆไปวันๆไม่มีเป้าหมายนะแต่ถ้าในระดับของพวกเราเนี่ยเป้าหมายชีวิตของพวกเราอย่างน้อยที่สุดเลยเราเข้าวัดเราได้ยินคำว่าอะไรก่อนเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีใช่ไหมคำนี้อยู่ที่ซุ้มประตูหน้าวัดของเราเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนจะมีคำนี้อยู่เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอันนี้คือเป้าหมายชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้เป้าหมายเบื้องต้นแล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีแล้วปลายทางคืออะไรก็คือที่สุดแห่งธรรมนี่ก็คือเรารู้เบื้องต้นแล้วก็รู้ปลายทางแล้วแต่ในส่วนท่ามกลางเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารซึ่งมันยาวไกลมากใช่ไหมอย่างแต่ละคนอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็ต้องสร้างบารมีแม้กระทั่งอสีติมหาสาวกหรือพระอรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์เนี่ยใครที่จะเข้าพระนิพพานท่านก็ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าความปรารถนายิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ายิ่งใหญ่มากก็ใช้เวลานานมากใช่ไหมแต่ในบางครั้งนะคนทั่วไปก็จะเข้าใจคำอธิษฐานว่าคือการขอใช่ไหมบางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปไหว้พระวัดโน้นวัดนี้ไปไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไหว้สัตว์ตนนั้นตนนี้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วก็สามารถบันดาลความสำเร็จได้แต่จริงๆก็อาจจะมีส่วนสักนิดนึงนะแต่จริงๆส่วนที่อยากให้เข้าใจจริงๆก็คือการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การขอไม่ใช่ว่าจะบักคาเอ้ยลูกช้างอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้ดีไหมไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเจือด้วยกิเลสเจือด้วยความโลภมันก็ไม่ได้ประกอบด้วยกุศลจะชักนำให้เราไปสู่อบายมุขอีกด้วยซ้ำนะดังนั้นก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การขอแต่เป็นการประกอบเหตุว่าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงจะมีผลใช่ไหมศาสนาพุทธสอนเรื่องเหตุเรื่องผลดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องกฎของผลนี่ก่อนเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมบางทีเราแต่ละวันเนี่ยเราทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมบางทีวันนึงเราตื่นมาเราก็ไม่ทันคิดอะไรเราก็ด่าลูกไปแล้วหรือแม้บางทีเร
เราไม่ทันทำอะไรเราก็ไปตบยุงซะแล้วเห็นยุงมารำคาญเหลือเกินใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบาปแต่สิ่งนี้แหละก็คือเป็นการประกอบเหตุแต่เป็นการประกอบเหตุฝ่ายอกุศลนะดังนั้นก็ต้องประกอบเหตุให้ดีเมื่อตัดอธิษฐานให้สำเร็จเราก็ต้องประกอบเหตุที่ดีแล้วก็ต้องทำทั้งกายวาจาใจด้วยต้องทำทั้ง3อย่างดูอย่างง่ายๆคำนี้พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวะหังโหตุคำนี้เป็นคำที่พุทธบริษัท4พวกเราชาวพุทธต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็แปลว่าขอทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นไปเพื่อกำจัดอสวะเถิดอันนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดว่าคำอธิษฐานทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเถอะแต่น้อยต้องอธิษฐานเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะเราจะได้ไม่หลุดจากเส้นทางสร้างบารมีนะนี่อันนี้ชัดๆง่ายๆจะอธิษฐานอะไรก็ตามต้องประกอบด้วยกายวาจาใจดูที่รูปเห็นไหมเหมือนมีเป้ามีลูกธนูอยู่การอธิษฐานจิตก็เหมือนเป้ากับลูกธนูนี่แหละใจก็คือเป้าหมายเหมือนเป้าวาจาก็คือหลักเหมือนลูกธนูส่วนกายก็คือการลงมือเป็นแรงเพียรของเราเหมือนการที่เรายิงลูกธนูออกไปเนี่ยเพื่อไปให้ถึงเป้าเนี่ยถ้าสมมติเรายิงเบาๆมันไปถึงเป้าได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องออกแรงให้มากพอให้พอเหมาะให้พอดีถึงจะไปถึงเป้าให้ได้และยิ่งเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายระดับชั้นในชั้นนอกออกเป็นชั้นๆไปถ้าสมมติเราจะไปให้ถึงตรงกลางเป้าเราก็ต้องเล็งให้ดีใช่ไหมต้องบังคับทิศทางออกแรงให้ดีให้พอเหมาะถึงจะเข้าเป้าได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอธิษฐานอะไรเราก็ต้องประกอบเหตุให้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยความปรารถนาถึงสำเร็จต้องทำทั้งกายวาจาใจเลยใจก็ตั้งมั่นให้ดีนะครับวาจาก็อาจจะเปล่งก็ได้หรือว่ากล่าวในใจก็ได้แต่กายเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องลงมือทำนะการตั้งใจแล้วก็ตามถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่สำเร็จเราก็ต้องลงมือทำเอาไว้เหมือนคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยอธิบายเอาไว้นะว่าการอธิษฐานจิตคืออะไรหลวงพ่อเคยบอกว่าการอธิษฐานจิตไม่ใช่ความโลภหรือการค้ากำไรเกินควรเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้การอธิษฐานจิตก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตว่าในอนาคตเราอยากจะไปเป็นอะไรเราปรารถนาอย่างไรเราจึงตั้งจิตอธิษฐานแล้วบุญก็จะเป็นพลังสนับสนุนให้เป็นไปตามความปรารถนานั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับความโลภถ้าความโลภเกิดขึ้นบุญก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันตรงกันข้ามแล้วเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นโอวาทที่หลวงพ่อท่านเคยให้ไว้นะก็ให้เรารู้ว่าการในฐานจิตสำคัญมากถ้าเราดูครูบาอาจารย์ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีทุกพระองค์ล้วนทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฉันอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ประกอบเหตุประดุจดังพระเทวทัตอย่างเงี้ยอยากเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งการใหญ่แต่คือคุณไม่ได้ประกอบเหตุความดีอะไรเลยคุณงามความดีไม่มีเลยแต่คุณอยากเป็นมันก็เป็นเป้าหมายเกินตัวซึ่งมันก็คือความโลภดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่สมควรที่จะได้แต่คือคุณควรพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากการสั่งสมบุญก่อนแล้วก็ค่อยอธิษฐานจิตมีคำคมของฝรั่งคำหนึ่งเขาบอกไว้ว่า a goalwithout a plan it's just a wish การตั้งเป้าหมายโดยไม่วางแผนก็ไม่ต่างอะไรกับการขอพรอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าในทางฝรั่ง
ขาก็ยังเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของการตั้งเป้าหมายเลยว่าการตั้งเป้าหมายคือการวางแผนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมดูอย่างวันนี้ง่ายๆพวกเราเนี่ยตื่นเช้ามาเรารู้ว่ามันคือวันอาทิตย์เราก็ตั้งใจที่จะมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ก็คือการวางแผนวันต่อวันแต่มันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแค่ว่าอยากมาวัดแต่วันทั้งวันเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกโหทะเลาะฉงเฉงกันทั้งวันเลยหัวเราะเราก็อยากมีเสียงหัวเราะแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นเสียงทะเลาะกันมาวัดแทนที่จะอารมณ์ดีกลายเป็นหงุดหงิดอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องวางแผนให้ดีนะว่าเรามาเอาบุญแล้วก็ต้องอย่าให้บุญหกใช่ไหมก็ต้องทำใจให้ใสให้บุญไม่ให้หกไม่ให้หล่นนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวเราก็พยายามนึกทุกๆวันเลยนะว่าที่เรากำลังจะทำความดีหรือว่าตื่นมาแต่ละวันเนี่ยอาจจะวางแผนก่อนนอนก็ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเพื่อที่ชีวิตอย่างน้อยมันมีการวางแผนมันก็จะได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยนะพอวันนี้อย่างเช่นตื่นมาเราตั้งใจเลยว่าเราจะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีคำกล่าวที่ว่าเช้าใดยังไม่ให้ทานเช้านั้นจะไม่ออกจากบ้านใช่ไหมวันใดยังไม่รักษาศีลวันนั้นก็จะไม่จอกออกจากบ้านคืนใดที่ยังไม่นั่งสมาธิก็ยังจะไม่เข้านอนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเล็กๆที่อย่างน้อยคือพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มทำนะเริ่มมีเป้าหมายทีละเล็กทีละน้อยก่อนเพื่อที่ชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีคุณค่ามีความหมายชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีความสำคัญจะได้มีทิศทางไปในทางที่ถูกต้องและในอนาคตเนี่ยเราก็ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งเป้าหมายของพวกเราเนี่ยถ้าดูเป้าหมายของเราเนี่ยเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า life goal อันนี้ก็เป็นเป้าหมายของชีวิตนักสร้างบารมีของพวกเรานะซึ่งเป้าหมายของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวคือเป้าหมายชาตินี้ใช่ไหมก็คือชาตินี้จะประสบความสำเร็จจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจมีความนับหน้าถือตาเป็นที่รักของเพื่อนพ้องบริวารตายไปแล้วก็จบในชาตินี้ใช่ไหมส่วนใหญ่คนทั่วไปจะคิดแค่นั้นแต่เป้าหมายของพวกนักสร้างบารมีอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ปรารถนายิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่ปรารถนาชาตินี้อย่างเดียวนะแต่ยังปรารถนาชาติหน้าชาติหน้าไปเรื่อยๆไม่รู้มีกี่ชาติหน้าไม่รู้ก็ไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายคือที่ไหนที่สุดแห่งธรรมใช่ไหมชาตินี้อย่างน้อยเราก็เกิดมาเราได้มาพบพระพุทธศาสนาพบวิชาธรรมกายเราก็ได้รู้เป้าหมายของชีวิตเราได้เจอหลวงปู่ได้ฟังธรรมะหลวงพ่อคุณยายถึงแม้บางคนไม่ได้เจอก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้ฟังธรรมจากท่านได้ทบทวนธรรมะจากท่านเราก็มีทิศทางในการสร้างบารมีแล้วนะแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละสำคัญทีเดียวที่จะทำให้มีเป้าหมายชาติหน้าและชาติสุดท้ายถ้าเราไม่มีเป้าหมายชาตินี้ชาติหน้ากับชาติสุดท้ายก็จะไม่มีเหมือนกันดังนั้นเป้าหมายชาตินี้ต้องเข้มข้นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10นี่แหละก็อย่างย่อก็คือบุญกิริยาวัตถุ3ก็ต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาคิดอะไรไม่ออกตื่นเช้ามานึกไว้เลยว่าเราจะรักษาศีลก่อนเราจะให้ทานให้ทานอย่างเช่นเอาง่ายๆพูดปิยวาจากับทางบ้านทางครอบครัวของเราก็ได้พูดกับพ่อบ้านเพราะๆพูดกับแม่บ้านเพราะๆพูดกับลูกเพราะๆเจอใครก็ตามก็พูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีอันนี้ก็เป็นการให้ทานหรือว่าการประกอบด้วยปิยวาจาอย่างง่ายๆซึ่งสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแค่เรามีความตั้งใจและเราพยายามทำให้ได้
ถ้าบางทีเรามันพูดยากเหลือเกินพูดเพราะเนี่ยจะทำให้พูดเพราะนี่พูดยากเหลือเกินไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะไอ้เรื่องคำพูดต่างๆเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็อยู่เป็นหมู่คณะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ตามหรือว่าอยู่ในวัดในการสร้างบารมีก็ตามเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่เราไม่ได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าดังนั้นเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมสร้างบารมีของเราเราก็ต้องมีจิตเมตตากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทิศไหนก็ตามทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือทิศเบื้องล่างเราก็ต้องประกอบด้วยจิตเมตตาอย่างสม่ำเสมอนะและชาติสุดท้ายก็คือเราจะต้องไปที่ศูนย์ธรรมส่วนชาติหน้าเนี่ยเราเนื่องจากเราได้เข้าวัดฟังธรรมมาแล้วเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วแหละว่าชาติหน้ามันมีจริงใช่ไหมในเมื่อรู้ว่าชาติหน้ามันมีจริงเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานเกาะติดตามปูชนียาจารย์เลยมหาปูชนียาจารย์ท่านไปไหนเราจะตามไปนั่นด้วยไปที่นั่นอย่างเงี้ยเรารู้ว่าท่านจะไปพักกลางทางที่ไหนนะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมบพโพธิสัตว์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานจิตเช่นเดียวกันว่าเราจะกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษให้ได้ตามจีเลยนะห้ามตกนะห้ามตกห้ามหล่นห้ามไปอยู่ข้างล่างเด็ดขาดยังไงเราก็ต้องติดตามเป็นหมู่คณะสร้างบารมีไปทุกชาตินะเพื่อที่จะได้ไปตั้งสมาธิกับมหาสมณะเทพบุตรที่ดุสิตบุรีต่อก็เหมือนเราก็ไม่ได้ว่างเว้นสร้างบารมีหรอกถึงแม้ว่าจะไปดุสิตเราก็ยังสร้างบารมีต่อแต่บนนั้นก็จะเน้นเรื่องการนั่งสมาธิมากกว่าดังนั้นก็คือชาตินี้เราก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็กลับดุสิตบุรีให้ได้นะเราเกิดมาแล้วก็ตั้งเป้าที่จะมีอุปกรณ์ครบถ้วนในการสร้างบารมีแล้วก็ได้มาเกิดติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อเจอพุทธศาสนาเจอวิชาธรรมกายอีกอันนี้คือเป้าหมายในชาติหน้ามีตัวอย่างการสร้างบารมีที่เขาอธิษฐานจิตบางทีเรานึกอะไรไม่ออกหรอกว่าเราจะดูตัวอย่างจากที่ไหนง่ายๆเลยดูจากที่ไหนดูจากพระไตรปิฎกดูจากบุคคลผู้รู้ในอดีตในการก่อนอันนี้หลวงพี่จะยกตัวอย่างที่หนึ่งก็คือสุเมธดาบสสุเมธดาบสคือใครพอรู้ไหมสุเมธดาบสก็คืออดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในชาติเมื่อนับย้อนไป4อสงไขยกับที่แล้วนะ4อสงไขยที่แล้วก็คือสุเมธดาบสยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้เป็นเนียตะโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะได้เป็นพระเจ้าหรือเปล่านะแต่ตั้งปรารถนามาแล้ว16อสงไขยอันนี้เหลือ4อสงไขยสุดท้ายซึ่งจะได้รับพุทธพยากรณ์แล้วใน4อสงไขยสุดท้ายองค์แรกที่ได้เจอก็คือใครพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่มั้ยในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดาบสองค์หนึ่งชื่อสุเมธดาบสท่านทรงอภิญญาสมาบัติสามารถเถาะเหินเดินอากาศได้วันหนึ่งเนี่ยท่านเห็นมหาชนเนี่ยกำลังกุลีกุจออยู่ข้างล่างอยู่บนท้องถนนทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งด้วยความสงสัยบวกกับวันนั้นสุเมธดาบสกำลังจะไปบิณฑบาตในเมืองก็เลยลงไปถามชาวเมืองชาวมหาชนว่าเอ๊ะพวกท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือชาวบ้านก็เลยตอบว่าอ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรและพระสาวกทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเสด็จพวกเรากำลังต้อนรับทำถนนต้อนรับท่านอย่างดีเลยเพื่อให้ท่านเดินทางมาซึ่งมีจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเมื่อพระดาบสพระนามว่าสุเมธเนี่ยได้ยินแล้วเกิดปีติเกิดความเริ่มใสอยากจะได้บุญกับพระพุทธเจ้าและคณะพระสาวกเนี่ยก็เลยตั้งใจก็เลยบอกไปว่าขอฉันมีส่วนทางบุญด้วยเถิดอ่ะ
งั้นเนี่ยเราพวกเรากำลังทำทางอยู่งั้นเราแบ่งทางส่วนหนึ่งให้ท่านจัดการให้เรียบร้อยแล้วกันถมทรายที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยให้เรียบให้เสมอเพื่อให้ท่านเดินทางได้สะดวกท่านก็รับคำและท่านก็ตั้งใจรีบถมทรายอย่างดีเพื่อเป็นพื้นที่เรียบให้ท่านเดินทางมาปรากฏว่าในขณะนั้นเวลากระชั้นมากแล้วท่านทำไม่ทันเหลือที่ประมาณ1ช่วงตัวยังทำไม่เสร็จเลยท่านก็เลยเอาละเป็นไงเป็นกันเราจะทอดร่างของเราเนี่ยเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายข้ามผ่านแล้วท่านก็นอนทอดร่างบนโคนตมนั้นเชื่อไหมว่าพระเจ้าท่านเดินไหมท่านเดินข้ามเนื่องโดยท่านก็รู้นะว่านี่แหละหน่อเนื้อของท่านว่าที่พระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็เดินเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสุเมธดาบสพอท่านเดินเหยียบเนี่ยองค์ที่1พระเจ้าเดินผ่านไปแล้วแล้วก็สาวกองค์ที่1เรื่อยยันองค์สุดท้ายเดินข้ามกันหมดเลยท่านก็นอนทอดร่างด้วยความปลื้มปิติว่าปลื้มใจว่าท่านเป็นทางให้กับพระพุทธเจ้าและพระสาวกเดินผ่านด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วตรัสพระวาจาแก่ชาวประชาพุทธบริษัททั้งหลายในที่นั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากอมตะธรรมไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในศาสนาของเรานี้หลายอย่างต้องท่องเที่ยวในภพสงสารนานไปในอนาคตการเบื้องหน้าก็จงปรารถนาให้ได้บรรลุในศาสนาของดาบสนี้เถิดในอีก4อสงไขยกับ4อสงไขยแสนกับดาบสผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกมีพระนามว่าพระศรีสักยมุนีโคตมะพุทธเจ้าสาธุสิสาธุนี่ก็เป็นความปรารถนาของท่านแล้วนี่คือคำพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านะว่าในสี่อสงไขยกับแสนมากัปข้างหน้าเนี่ยท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีสักยมุนีโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าของเราเนี่ยเราโชคดีนะได้มาเจอพระเจ้าที่สร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยซึ่งยากมากเราได้มาเจอท่านถึงแม้ว่าไม่ทันเจอท่านหรอกแต่เราได้อยู่ในศาสนาของท่านเนี่ยเป็นความตั้งใจของคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยจนได้สำเร็จเป็นนิยตะโพธิสัตว์สุเมตตาบสซึ่งท่านยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะแค่ได้เป็นนิยตะโพธิสัตว์เฉยท่านก็ดีใจมากประหนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้เลยมีความสุขมากท่านมีความสุขจริงๆและท่านก็กลับเข้าที่อาศรมของท่านแล้วก็ท่านก็เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็พิจารณาดูบารมี30ทัศน์ของตัวท่านเองแล้วท่านก็ดูว่าท่านสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านก็ปลื้มหลังจากนั้นท่านก็สร้างบารมีทุกวันทั้ง30ทัศน์ไม่ขาดเลยจนกระทั่งได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาที่สุดยอดที่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปหรือใครเนี่ยจะตั้งความปรารถนาได้มันทำให้เราเห็นชัดว่าความปรารถนาของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าปรารถนาแค่วันเดียวแต่ท่านปรารถนามาตั้ง20อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปซึ่งยาวนานทีเดียวนะอันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่นานมากๆและตัวอย่างที่สองก็คือพระพุทธเจ้าของเราของเรานี้เหมือนกันนั่นแหละก็คือตอนนั้นเรียกว่าพระสิทธัตถะดีกว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมยังเพิ่งออกบวชจากเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพระสิทธัตถะในช่วงที่วันที่วิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันนั้นแหละที่ท่านตัสรู้ท่านก็ยังปรารถนาพุทธภูมิอยู่พระสิทธัตถะพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพุทธเจ้าจ
จึงออกบวชใช่ไหมออกจากบ้านออกจากวังที่สุขสบายเนี่ยเพื่อมาบวชเป็นนักบวชจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นเนี่ยท่านได้รับข้าวก้อนข้าวมุทุปายาตจากนางสุชาดา49ปันแล้วท่านก็ฉันไปฉันเสร็จท่านก็เสี่ยงทายเอาถาดทองที่นางสุชาดาถวายเนี่ยเสี่ยงทายเสี่ยงพระบารมีว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านก็เลยเสี่ยงทายอธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองลอยทวนกระแสน้ำหากไม่สำเร็จสมประสงค์ขอให้ถาดลอยไปตามกระแสน้ำแล้วถาดลอยทวนไหมทวนไหมทวนแสดงว่าจักได้เป็นไหมเป็นท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพอท่านได้ยินเนี่ยท่านก็ดีอกดีใจแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะท่านก็นิ่งๆเป็นปกติของท่านแหละแต่ปลื้มว่าท่านจะได้เป็นแน่นอนคือความมั่นใจมันมากขึ้นท่านก็จะได้เป็นพระเจ้าแน่นอนคืนนี้ท่านก็เลยตั้งความเพียรใช่ไหมคืนนั้นเลยท่านตั้งความเพียรท่านตั้งความเพียรว่าถ้าไม่สำเร็จทางพ้นทุกข์จะไม่ยอมเสด็จลุกไปไหนถึงแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามอันนี้เป็นอธิษฐานทิ้งชีวิตเลยนะเห็นไหมคือไม่ใช่ว่าคนทั่วไปอธิษฐานทิ้งชีวิตได้จะนั่งสมาธิจนตายอ่ะถ้ายังไม่บรรลุอ่ะว่าง่ายๆท่านอธิษฐานนั่งสมาธิจนตายจนกว่าจะได้บรรลุพวกเรากล้าอธิษฐานไหม อย่าไปอธิษฐานเลยตอนนี้เราเอาตามกำลังบุญของเราก่อนดีกว่าเอาง่ายๆสบายๆเอาช้าๆเอาง่ายๆเดี๋ยวอีกหน่อยเราสั่งสมไปเดี๋ยวก็ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วเองแหละนะตอนนี้แค่ตอนนี้เรายังบารมีไม่แก่กล้าพอแค่นั้นเองแต่เราก็ต้องสั่งสมบารมีเรื่อยไปอันนี้ท่านก็บารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านจึงกล้าอธิษฐานตรงนี้บวกกับถาดทองเนี่ยเสียงทายแล้วสำเร็จแน่นอนท่านก็เลยกล้าอธิษฐานอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอธิษฐานจบ4จบ5ท่านมีท่านมองเห็นแล้วล่ะว่าสำเร็จแน่นอนแล้วพอท่านนั่งสมาธิยามที่1ท่านก็ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือสามารถระลึกชาติได้ยามที่1ก็คือ4ชั่วโมงแรกของกลางคืนนะก็ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มใช่ไหมท่านก็ได้บรรลุวิชาที่1คือบุพเพวิชาบุพเพวิชาระลึกชาติของตัวเองท่านก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเกิดมายังไงเกิดมากี่ชาติแล้วรู้เห็นเส้นทางสร้างบารมีของตัวเองท่านก็ปลื้มปิติไปแล้วพอเข้ายามที่2ก็คือตั้งแต่4ทุ่มยันตี2เนี่ยท่านก็ได้บรรลุวิชาที่2คือวิชาอะไรจุตูปปาทญาณคือวิชาที่รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายท่านก็รู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกว่าวนเวียนอยู่ในภพ3เป็นยังไงบ้างท่านมองเห็นภพ3หมดเลยวิชานี้ก็คือเป็นวิชาที่ท่านตรัสรู้ในยามที่2ท่านมองเห็นไม่ว่าจะอยู่ในนรกหรือบนสวรรค์ท่านเห็นหมดเลยไม่มีอะไรปิดบังท่านได้เป็นผู้รู้แจ้งโลกจริงๆก็คือยามนี้และในยามที่3คือยามสุดท้ายคือตั้งแต่ตี2ยัน6โมงเช้าท่านก็ได้บรรลุวิชาสุดท้ายก็คืออาสวัคคายานคือวิชากำจัดกิเลสท่านก็สามารถกำจัดกิเลสอาสวะในตัวของท่านให้หมดไปทั้งราคะโทสะโมหะสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสอุปกิเลสนิสัยที่ไม่ดีนิสัยอุปนิสัยสิ่งที่สกปรกละมกเนี่ยท่านละได้หมดเลยท่านถอดไปได้หมดทุกอย่างเหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่พระธรรมขันธ์อย่างเดียวและท่านก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะตรงตามพุทธพยากรณ์เลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่เรารู้เนี่ยคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์ถึงจะได้เป็นนิยตะเป็นพระพุทธเจ้าที่แน่นอน
อย่างพวกเราเป็นนักสร้างบารมีพวกเราเนี่ยเราเป็นเนียตะหรืออนียตะนะแน่นอนหรือไม่แน่นอนเป็นแน่นอนเราจะได้เข้าพระนิพพานเราจะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนใช่ไหมต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจว่าเราเป็นเนียตะที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ได้อันนี้เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พวกเราต้องอย่าลืมไม่ว่าตอนนี้หลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามแต่ความปรารถนาสิ่งนี้ต้องอยู่ในใจเราตลอดก็คือเหมือนว่าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับตาลืมตาจะมาวัดหรือจะอยู่บ้านหรือว่าปีนี้ปีไหนปีหน้าหรือปีต่อๆไปหรือจนตายเนี่ยเราจะไม่ได้เจอท่านแต่ท่านก็อยู่ในใจเราตลอดนะให้เรารู้สึกรักมั่นเชื่อมั่นให้ได้ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วเรามีเป้าหมายชีวิตอย่างนี้นะชีวิตเราเนี่ยเราจะได้มีคุณค่าดูตัวอย่าง2ตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวว่าชีวิตของผู้รู้เนี่ยมันสำคัญแล้วเราได้เห็นชีวิตของผู้รู้จากธรรมะที่หลวงพ่อท่านเล่าหรือจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทั้งนั้นเลยแต่เราโชคดีเนี่ยที่เรารู้เป้าหมายชีวิตไม่ใช่ว่าเกิดมาไปวันๆเกิดแก่เจ็บตายไปวันๆแค่นั้นแต่เรารู้เป้าหมายชีวิตซึ่งพิเศษกว่าคนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปไม่รู้หรือแม้บางคนที่รู้เนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมเป็นอย่างไรก็เป็นแค่คำล้อเลียนบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้คือเราเป็นผู้รู้จากธรรมะที่หลวงพ่อท่านให้เนี่ยก็ให้มั่นใจเถิดว่าเรามาถูกทางนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดว่าอยากให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานจิตต่างๆเนี่ยมันจะสำเร็จไม่สำเร็จเพราะอะไรบ้างคำอธิษฐานของเราเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ด้วยการประกอบหนึ่งประกอบกรรมดีอันนี้ตัวหนังสือติดกันไว้หน่อยหนึ่งประกอบกรรมดีสองบารมีครูอาจารย์สามแรงอธิษฐานสี่การนั่งสมาธิข้อห้าทำข้อหนึ่งถึงข้อสี่ซ้ำๆอันนี้การอธิษฐานเนี่ยจะสำเร็จก็ต้องประกอบด้วยห้าข้อนี้หนึ่งเราต้องมีความดีก่อนทำกรรมดีไว้คือถ้าสมมติเราอธิษฐานเฉยแต่เราไม่มีทำกรรมไม่ทำกรรมดีไว้เนี่ยไม่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาความปัญหาเราจะสำเร็จได้ไหมไม่ได้ก็เป็นแค่ฝันเฉยๆ เป็นความใฝ่ฝันแต่ยังเป็นจริงไม่ได้ต้องประกอบเหตุก็คือประกอบกรรมดีนี่แหละอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะ 90% เนี่ยจะสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทำของเราว่าเราจะทำกุศลหรืออกุศลยิ่งถ้าเราอยากให้สำเร็จเนี่ยเรายิ่งต้องประกอบด้วยกุศลโดยเฉพาะที่เราปรารถนายิ่งมีความปรารถนาใหญ่ๆที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเป็นต้นเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้บุญบารมีมากๆเพื่อให้ไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยดังนั้นก็ต้องทำมหาทานไม่ว่าจะเป็นทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต้องทำเป็นประจำให้เป็นอาจินกรรมนะให้สม่ำเสมอไว้และสองก็คือบารมีครูอาจารย์บารมีครูอาจารย์หมายถึงว่าเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เอาไว้นึกถึงบุญนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าให้ท่านช่วยทับทวีบุญจากที่มันเยอะอยู่แล้วให้มันเยอะขึ้นไปอีกใช่ไหมเป็นอสงไขยอัปมานังให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่บุญอย่างเช่นสมมติเราทำ100เท่าก็จะได้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าอสงไขยเท่าเงี้ยนับประมาณไม่ได้ให้ท่านช่วยประมวลบุญให้มากขึ้นด้วยอำนาจบุญบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราเนี่ยท่านสามารถทำให้ได้เพราะว่าบารมีท่านมากบางทีบารมีเรามากไม่พอหรอกต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์ช่วยด้วยนะอันนี้ก็ต้องมีทั้งบุญของตัวเองแล้วก็บุญของครูบาอาจารย์ช่วยทั้งสองอย่างประการที่สามก็คือแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานต้องแรงกล้าทีเดียวไม่ใช่ว่าตั้งใจแค่วันเดียวใช่ไหมเราจะไปที่สุดแห่งธรรมตั้งใจวันนี้มีอารมณ์ก็ตั้งใจพรุ่งนี้ก็ขี้เกียจขอหยุดหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องตั้งใจตลอดนะเหมือนเราตั้งใจจะสมมติเราตั้งใจจะเอ็นเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือตลอดปีใช่ไหม
บางคนก็ตั้งใจตั้งแต่ตอนม.1อ่านหนังสือไปตั้งแต่ม.1ถึงม.6เนี่ยเพื่อให้ความรู้จับชั้นเรียนเนี่ยเต็มที่จะได้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องอธิษฐานจิตสม่ำเสมออย่างพระเจ้าเนี่ยที่ท่านสร้างบารมีเป็นพระเจ้าท่านก็สร้างบารมีและอธิษฐานจิตตลอด20อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปเลยนะท่านไม่เว้นจากการสร้างบารมีไม่เว้นจากการอธิษฐานเลยเพราะอธิษฐานก็คือ1ในบารมี10ทัศน์เหมือนกันเรียกว่าอธิษฐานบารมีก็เราอธิษฐานทีนึงก็ถือว่าเป็นอธิษฐานบารมีเหมือนกันอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันเกิดอธิษฐานบารมีทีเดียวดังนั้นต้องแรงกล้านะการอธิษฐานของเราต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ลดละตราบใดที่ความปรารถนายังไม่สำเร็จเราก็จะไม่ลดละความเพียรจะไม่ทอดทิ้งธุระดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีกัลยาณกายแล้วก็ต้องมีกัลยาณมิตรคอยประคับประคองในการสร้างบารมีเราไม่สามารถอธิษฐานจิตหรือว่าสร้างบารมีตามลำพังได้ดังนั้นเราก็ต้องเป็นหมู่คณะสร้างบารมีอย่างเข้มข้นทีเดียวอธิษฐานอย่างเข้มข้นทีเดียวและข้อที่4ก็คือการนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันการที่ข้อ1จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเนี่ยจะมีการทำบุญจะมีการนึกถึงครูอาจารย์หรือจะมีแรงอธิษฐานแต่ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยจะสำเร็จได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสมาธิก็ต้องตั้งมั่นด้วยก็คือต้องมีจิตใจแน่วแน่อาฐานมั่นคงปรารถนาสิ่งใดก็จะต้องให้สำเร็จนะเราก็ต้องอธิษฐานจิตในขณะที่ใจมันกำลังนิ่งใช่ไหมตอนที่ครูอาจารย์บอกก็ต้องอธิษฐานจิตในขณะที่ใจกำลังหยุดกำลังนิ่งความปรารถนาสิ่งนั้นเนี่ยก็จะสำเร็จได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอธิษฐานในกลางเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสำเร็จที่เรียกว่า072ใช่ไหมตรงนี้เป็นแหล่งแห่งความสำเร็จนะถ้าสมมติเราใจเอาใจมาไว้ตรงนี้ความสำเร็จที่มันสำเร็จยากก็จะสำเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วเราก็ต้องทำข้อ5ก็คือทำซ้ำทั้ง4ข้อทั้งทำกรรมดีบารมีครูอาจารย์แรงอธิษฐานการนั่งสมาธิก็ต้องทำซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาเพื่อตอกย้ำเนี่ยการอธิษฐานคือการตอกย้ำนะต้องตอกเข้าไปเหมือนเสาเข็มนะตอกมันเข้าไปยิ่งตอกลึกเป้าหมายก็ยิ่งแน่นคำอธิษฐานก็ยิ่งแน่นยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นก็อย่าหยุดตอกแล้วกันตอกคำอธิษฐานทุกวันทุกวันนะเราอาจจะเหมือนถ้าเราตั้งใจมากขึ้นเราก็เอาค้อนอันใหญ่เนี่ยมาตอกไว้ยิ่งถ้าสมมติเราเหมือนเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยเราก็เหมือนเป็นเสาต้นใหญ่เราก็ต้องตอกให้มันลึกที่สุดเพื่อให้เป้าหมายมันคงนะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเราต้องมีบุญเพราะบุญเนี่ยก็คือแหล่งแห่งความสุขแห่งความสำเร็จมีคนเขาเปรียบไว้ว่าบุญเนี่ยเปรียบเหมือนกระแสไฟที่สามารถเชื่อมทั้งทุกอย่างละทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยมันไม่พ้นหรอกในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในคำอธิษฐานของเราเนี่ยแต่เราแต่อธิษฐานให้ครบหมดเลยใช่ไหมรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสิ่งนี้ก็จะเป็นเสบียงให้เราสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายซึ่งบุญจะบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสำเร็จปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นมีคำหนึ่งบอกว่าบุญคือท่อทานแห่งบุญยิ่งถ้าสมมติเราทำบุญใหญ่เนี่ยก็จะเป็นท่อทานใหญ่เขาเรียกบุญญาภิสันทาดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเรื่องบุญหรือว่าเรื่องการอธิษฐานต้องประกอบกันหมดเนาะต้องอธิษฐานสรุปหลักในการอธิษฐานของเราเนี่ยการอธิษฐานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความปรารถนาแตกต่างกันเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากสภาวะแวดล้อมแตกต่างกันบางคนก็เกิดจากชนชั้นกลางชนชั้นล่างชนชั้นสูงหรือแม้บางทีเกิดมามีดวงปัญญามากดวงปัญญาน้อยหรือว่าเกิดมาใกล้บัณฑิตใกล้ผู้รู้หรือว่าเกิดมาขวนขวายหาธรรมะคนเหล่านี้ก็จะมี
แหล่งในการอธิษฐานหลักในการอธิษฐานมากขึ้นหลักในการอธิษฐานเนี่ยคำอธิษฐานของแต่ละคนเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากน้อยขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณนะเหมือนกับผู้ที่มีบุญในการก่อนเนี่ยเขาอธิษฐานเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพวกเราเนี่ยเวลาเราอธิษฐานแล้วก็ต้องอธิษฐานให้ดูตามแบบอย่างของนักสร้างบารมีสมัยก่อนนะที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีหรือว่าพระอสิติมหาสาวกต่างๆทั้งหลายเนี่ยตามเคสสตัดดี้ในพระไตรปิฎกเลยพวกเนี้ยเราดูอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยให้เราดูก๊อปปี้ตัวอย่างท่านทุกอย่างแล้วเราก็สร้างบารมีตามอย่างท่านแล้วเราก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างท่านจะได้ไม่หลุดจากหนทางหรือว่าทิศทางมันไปผิดทิศทางเนี่ยเหมือนกับเราจะเดินทางจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีเข็มทิศใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเข็มทิศเราจะได้ไปเชียงใหม่ได้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปแวะข้างทางก่อนหรือว่าลงไปใต้ก่อนใช่ไหมก็ต้องไปด้วยเส้นทางที่ลัดที่สุดเร็วที่สุดตรงที่สุดอันนี้ก็ดูได้อย่างง่ายๆคือดูในพระไตรปิฎกเลยตัวอย่างผู้มีบุญในการก่อนและหลักถัดมาก็คือทำความดีนึกถึงบุญนึกถึงมหาปูชนียาจารย์แล้วอธิษฐานความปรารถนาก็จะสำเร็จแต่สำเร็จเร็วสำเร็จช้าอยู่ที่ปัจจัยทั้ง3อย่างนะที่บอกบุญของเราด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ปัจจัยใหญ่ทีเดียว 90% ทีเดียวต้องมีบุญถึงจะสำเร็จแล้วก็บุญมหาปูชนียาจารย์ก็ช่วยทับทวีให้มันศักดิ์สิทธิ์ให้บุญมากขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นนะแล้วเมื่อทำบุญแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นอธิษฐานแล้วก็ต้องเชื่อมั่นอย่าไปกังวลว่าเอ๊ะทำไมบุญยังไม่ส่งผลทำไมคำอธิษฐานจิตยังไม่สำเร็จก็อย่าไปกังวลนะยังไงคำอธิษฐานจิตมันก็จะสำเร็จอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจมีความเพียรต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจิตใจจดจ่ออยู่มากน้อยขนาดไหนก็ต้องมั่นใจอยู่ตลอดอย่าไปหวั่นไหวนะว่าเป็นแบบทำไมบุญไม่ช่วยทำไมไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยให้มั่นใจยังไงก็ต้องมั่นใจอย่างเดียวบุญช่วยได้เพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ดีอธิษฐานจิตให้ผู้อื่นด้วยคือไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานจิตเพื่อตัวเราเองอย่างเดียวนะแต่เราก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมด้วยก็คือมีเมตตาเราก็ต้องปรารถนาอย่างเช่นเอาง่ายๆคนรอบตัวของเราอย่างเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเนี่ยเราก็ปรารถนาอย่างเช่นเราปรารถนาที่จะไปที่สุดแห่งธรรมหรือจะสร้างบารมีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเราก็มีจิตเมตตาจะใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเราก็มีจิตเมตตาชวนทุกคนในบ้านเนี่ยมาใส่บาตรด้วยแล้วเราก็อธิษฐานจิตให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้มาสร้างบารมีร่วมกันแล้วก็ให้ได้บวชหรือว่าถ้าใครจะไม่ออกบวชก็ขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็แล้วแต่ก็ได้หมดเนาะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอธิษฐานหลวงพี่มีเพลงหนึ่งอยากให้เราฟังเหมือนกันนะครับพวกเรามาฟังเพลงนี้ก่อนให้เจ้ามั่นใจ
และอย่าหวั่นไหวแม้มีขวากหนามภูทองภูเพชรภูพลอยกำลังรอคอยลูกจงอย่าครามก้าวเท้าซ้ายขวาติดตามโลกนี้งดงามยามที่เจ้ามั่นฟังเพลงแล้วนึกถึงหลวงพ่อไหมพวกเรานึกถึงหลวงพ่อแล้วอย่าลืมนึกถึงเป้าหมายของเราด้วยนะที่เราจะติดตามหลวงพ่อไปเพราะเรามั่นใจใช่ไหมต้องไปด้วยกันใช่ไหมต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อันนี้หลวงพี่มีธรรมะอีกนิดนึงก่อนจะจบสิ่งที่เราต้องอธิษฐานเป็นหลักในการอธิษฐานเลยคำอธิษฐานที่เราต้องอธิษฐานหลักๆนะไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรก็ตามอันนี้คือสิ่งหลักที่เราต้องอธิษฐานข้อ1ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อที่2ให้ได้บรรลุวิชชาธรรมกายข้อที่3ขอให้ได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ไปตลอดรอดฝั่งไปตลอดชีวิตข้อที่4ขอให้ได้กลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษข้อที่5เกิดมาให้ระลึกชาติได้สอนตัวเองได้เห็นธรรมะตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงตราบสิ้นอายุขัยข้อที่6มีอุปกรณ์สร้างบารมีครบถ้วนทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติไปทุกภพทุกชาติและข้อสุดท้ายข้อที่7ได้สร้างบารมีติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานหลักนะที่เราต้องอธิษฐานส่วนคำอธิษฐานอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องรองอันนี้เป้าหมายหลักต้องให้ได้ก่อนนะเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากได้เนี่ยก็อธิษฐานไปแต่หัวใจคำอธิษฐานก็คือตรงนี้ก็อย่าทิ้งนะต้องอธิษฐานทุกวันตอกย้ำอย่างน้อยทำบุญอะไรก็ตามเราจะฟังธรรมเราจะนั่งสมาธิเสร็จฟังธรรมเสร็จหรือก่อนนอนหรือเราสวดมนต์บูชาพระเราก็อธิษฐานจิตได้เพราะตรงนี้ก็คือบุญหมดทุกอย่างให้คิดว่าทุกอย่างมันคือบุญนะและบุญก็คือเครื่องบันดาลความสำเร็จในการอธิษฐานให้สำเร็จสุดท้ายหลวงพี่อยากแต่ฝากธรรมะเป็นคาถาหนึ่งในโลกนิติเป็นร่มเงาแห่งความสุขสุขาลุกขัสสะฉายาวะตโตยาติมาตาปิตุตโตอาเจรัสสะรัญโยตโตพุทธัสสะเมกทา
ไม่มีร่มเงาใดไม่มีสิ่งใดที่ร่มเย็นเท่ากับร่มเงาของพระพุทธศาสนาดังนั้นอธิษฐานทุกครั้งให้ห้อยด้วยวิชาธรรมกายห้อยด้วยพระศาสนาเอาไว้ให้เนื่องติดกันตลอดเวลาอย่าทิ้งพระศาสนาอย่าทิ้งวิชาธรรมกายเพื่อที่เป้าหมายของเราจะได้ตอกย้ำไปเจอพระศาสนาทุกชาติวิชาธรรมกายทุกชาติก่อนจะจบหลวงพี่ก็อยากอำนวยพรให้พวกเราทุกๆคนเรานักสร้างบารมีจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมกายได้ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายกลับสู่ดุสิตบุรีวงศ์ฤาษีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ